ลงทั้งนั้นเดี๋ยวตกอับเดี๋ยวเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาแล้วกรรมดำและกรรมขาวถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงประสบความสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปอย่างนี้นั้นเวลาเราประสบความทุกข์สบายใจได้มันคือเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยมันเป็นเช่นนั้นเรียกว่าเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะนั้นถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีในชีวิตนะสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ดีเริ่มจากปัจจุบันแก้ได้ปัจจุบันแก้ได้ทุกเรื่องอดีตปล่อยมันไปนะที่ดีที่เลวมาแล้วปล่อยมันไปองคุลิมานฆ่าคนมา900กว่าคนยังบรรลุทำได้เรายังฆ่าคนไม่ถึง900คนใช่ไหมโยมยังเป็นคนดีได้ไม่ต้องกลัวนะยังมีโอกาส